เรียนเชิญรับฟังสถานีกระจายเสียงออนไลน์สุดทันสมัยเจริญกระจายเสียงฮัลโหลสวัสดีครับนี่ครับพี่ต้นเมาค้างนะฮะเมาก็เฮียครับกูเพิ่งตื่นจะอัดจริงเหรอพี่อัดเถอะไหวนะวันนี้ NFT ถือว่าดีถือว่าดีถือว่าเป็นความดีงามนะฮะเมื่อเทียบกับรอเห็นอีอินมันเลื้อยได้กูว่าโอเคโอ้ดีใจมากเลยคุณ นะอ่ะวันนี้เสวนา NXT นะครับมากันเช่นเคยป่าววะมาหายเราแค่ยกเลิกรอกับ SmackDown อ่ะนะฮะวันนี้ข่าวผมไม่ได้หาข่าวหาอะไรเลยไม่มีไปเข้ารายการเลยไปเข้ารายการเลยนะฮะอ่ะเริ่มรายการนะฮะตอนแรกที่ว่าจะมีพี่มัมคุชิดะนะฮะเจอกับล็อดดี้ล็อดดิกสตองนะฮะเพื่อป้องกันแชมป์คุยเซเวตปรากฏว่าแคนเซิลนะฮะเพราะว่าคุชิดะเขาหมอไม่ให้ปั้มผมใช้คำว่าหมอไม่ให้ปั้มแล้วกันเนาะ not being medically clear เนี่ยก็สภาพร่างกายไม่พร้อมสำหรับการปั้มหมอก็เลยไม่ให้ปั้มนะฮะกลายเป็นว่าล็อดดี้ต้องเจอกับอิลยาดากูนอฟแทนคือจริงๆอ่ะล็อดดี้กับมาคอมบิเวนอ่ะบอกว่าคุชิดะมันกลัวไม่อยากเสียแชมป์มันเลยอ้างเพราะงั้นเปิดโอเพ่นชาเลนจ์เลยใครอยากเจอออกมาเป็นอิลย่าแล้วคุณน้องบอกมานะฮะอิลย่าก็หัวล้างข้างแตกก็หัวแตกครับหัวล้างข้างแตกนะฮะ เพราะว่าฮาจิมังแห่ใส่นะฮะแล้วก็โดนล็อดดี้เขาใช้เขาว่าอะไรวะดรอปโทโฮไหมดึงมาให้หัวกระแทกกับหน้าฟ้ากับบันไดเหล็กนะฮะหัวแตกเจาะเข้าไปตรงคิ้วเลยห่าน่ากลัวไหมนะฮะแล้วเลือดออกหน้ากลัวชิบหายเลยนะอ่ะสุดท้ายนะฮะก็เป็นอิลย่าเป็นทอร์ปิโดมอสโกของอิลย่าดากูนอฟนะฮะครับพุ่งเข้าไปเองเต็มคางนะฮะเรียบร้อยชนะล็อดดิกไปชนะล็อดดิกสองไปจบแมตช์นะฮะอิลย่าตะโกนร้องหาแต่สรรหาแต่วอเทอร์ดีกว่าวอเทอร์นะครับแต่วอเทอร์ไม่ออกมานะฮะวอเทอร์บอกไม่ออกแล้วกูจะเอาอะไรแดกวอเทอร์หรือพี่ก้องก็ด่าแลนดีนะ ไปเอารายการก่อนไอ้เหี้ยช่วงนี้กูยิ่งแบบดูหนังผีบ่อยๆอยู่เดี๋ยวให้ดูพี่ต้องดูมาขินแหละใน YouTube อ่ะมันมีฉายอยู่ดูยังมาขินนี่แบบว่าดูยังดูแล้วดิไอ้เชี่ยเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวค่อยถามรีวิวเอารายการก่อนเอออ่ะต่อมานะครับซานโตสเอสโคบาร์นะครับบอกว่าเอ้ยวันนั้นมีของมาคืนเออมีค่อยมีของมาคืน แบบไม่บ่เอาแล้วมาตบตีกันในคอยบ่เอาก็คือเป็นอะไรนะเป็นกิ๊บเหรอเหมือนเป็นกิ๊บติดผมมันเป็นไอ้นั่นเว้ยมันเป็นยางใส่ฟันแบบกิ๊บผมก็ใส่กันไม่ต้องใส่กันเหี้ยอะไรแบบนั้นแล้วไปดึงของเขามาไปดึงของไอ้เหี้ยซานโตสไอ้แม่งไปดึงของไอ้เหี้ยเซเวิร์ฟมาเซเวิร์ฟอันนี้แล้วเลยโกรธเผาหน้ากากแม่งเลยสั่นเหมือนพวกมึงตีกันแบบต่อยกันไม่ได้แล้วพวกมึงแบบมารอชื่อพ่อกันอะอารมณ์นั้นอะไอ้เหี้ยเซเวิร์ฟเขาเลยบอกว่าเอ้ยแล้วมึงจะยังไงซานโตสบอกซานโตสบอกว่าโอ้ยบ่มีฮัวคินบ่มีลารูนไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยบ่มีไผมีแต่ข่อยคนเดียวมาเจอข่อยข้างนอกโอเคไอเซเวิร์ฟบอกได้ก็มึงรอกูตรงนั้นทอมดอลล่าบอกเพื่อนจะดีเหรอทำไมกูต้องเสียงทอมดอลล่าแบบอย่างนี้วะต้องเป็นเสียงพี่โอ๊ตป่ะเสียงพี่โอ๊ตเออเพื่อนจะดีเหรออืมกลัวไหมอืมยาอืมยาไม่ดีหรอกเซเวิร์ฟบอกไปพวกมึงอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูไปคนเดียวนะครับก็เดินเข้าไปหลังฉากแล้วตอนหนึ่งวาร์ปได้ขึ้นมาจอแทนทอนไอ้เหี้ยคือมึงอ่านมาแล้วล่วงหน้าไอ้สัตว์เออคือแบบคือพ้นไอ้ทางเดินไปปุ๊บออกมาเลยอ่ะโผล่จอเนี่ยแล้ว
ประเด็นคือออกมาเสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยฮัวคินกับฮัวคินกับลาอูนอยู่ข้างหลังเออไม่มีก็เลยแบบจะหาบาทาอืมบ่มีฮะอะไรนะฮัวคินบ่มีฮัวคินบ่มีสัตว์ลาอูนไม่มีนี่มีมีเฉยเลยสเวิร์ฟก็รู้แม่งก็หันไปถอดเสื้อคว้างใส่แต่ว่าน้ำน้อยแพ้ไฟนะครับโดน3ตีนกระทืบไปกระทืบมานะทอมดอลล่ากับอาจารย์ตีเดียนอนิสแล้วก็อะไรนะบีแฟมใช่ไหมบีแฟมบอกมาซึ่งพวกมึงก็ใช้วิชาของโกคูเคลื่อนไหวในพริบตามาเหมือนกันวาร์ปเอานิ้วแตะหัวปุ๊บไปเลยเออมาเลยมาเสร็จก็อ่ะไอ้เหี้ย3-3แต่ว่าภาพทั้งเวทีนะครับทอมดอลล่าก็โดน3คนลุมอะไรเงี้ยก็สู้ไม่ได้บีแฟมเขาถือตะบองเหล็กมาเขาจะฟาดซันโตสบอกเอ้ยอีนั่งบอดี้บอเอาก็เดินเข้ามาหาบีแฟบไอเซเวิร์ฟเห็นทีนะก็เลยกระโดดมาอัดจากข้างหลังทอมดอลล่ามันก็ใช้พลังก็อดซิลล่าพลังไคจูไปยืมบอสันลีฟไหมนะฮะก็คือชนะนะฮะก็อัดไอพวก3คนนั้นล่วงไปไอเฮียโฮคินบินได้ผมต้องใช้คำนี้โฮคินบินได้ครับผมบินข้ามวันนี้มันปฏิชุมกันแล้วแหละว่าใครเป็นคนโดนโอ้มันโดนหมดเลยเหมือนปล่อยฉุบเสมออ่ะเยียโดนคู่แล้วกันเฮลิปาเทอร์ซาร่าบอกป้าเรียบร้อยบินนะฮะก็บินก็แก๊งแรปเปอร์ก็คือแก๊งโคตรคูนะฮะก็เอาของคืนไปได้นะฮะแล้วก็ชอบอ่ะแก๊งโคตรคูโคตรคูเลยโคตรคูมันคือชื่อโปรดักชันของบีโอสไงก็แล้วพวกยี่นี่คือฮิตโลก็โคตรคูได้อยู่โคตรคูได้นะฮะก็กระทืบเรียกว่าลุมกระทืบแล้วกันนะฮะก็สันโต้ก็เน่าไปสันโต้ก็เนี่ยเป็นศพไปนะฮะต่อมานะครับเป็นแมตช์ของพี่เท่งนะฮะเจอจอร์จบริกส์อันนี้เขาเป็นในมันมีเซกเมนต์ล่วงหน้าก็คือมันมีเซกเมนต์ก่อนหน้าคือไอ้เฮียลาไนท์เนี่ยเขาไปออกกำลังกายอยู่เราเรียกเขาลาไนท์จริงๆแหละเฮียดูดิมึงอะทำกูติดปากลาไนท์ไปด้วยเลยเอลเอไนท์นะเขาก็ออกกำลังกายอยู่โดยมีพ่อบ้านนะครับฮายาเตะอยู่ด้วยโอ้ฮายาเตะด้วยวะเออฮายาเตะอยู่ด้วยนะครับไอพี่เท่งเขาก็แบบว่าคุณเอลเอไนจะเอาน้ำอะไรไหมครับบอกเอางี้มึงอาจจะต้องมาทิ้งท้ายให้การเป็นบัตเลอร์กูแล้วว่ะเพราะว่าในเทคโอเวอร์เนี่ยกูจะชนะมึงแล้วกูจะได้บัตเลอร์คนใหม่ซึ่งก็คือนาเทสจะมาเป็นบัตเลอร์ให้กูแทนอ่ะมึงไปเอาน้ำเอาท่าให้กูหน่อยสิก็ใช้ไปเดินมาเห็นจอร์จบริกส์กำลังเอาค้อนตีล้ออยู่นะเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งโหกูเคยลองเฮียสถานทั้งตัวเลยนะไอ้ค้อนตีล้อเนี่ยค้อนเอาค้อนแบบค้อนปอนอะค้อนปอนอะแล้วเอาตีล้อรถบรรทุกอะล้อรถบรรทุกอะล้อยางนะส่วนยางรถบรรทุกอะเจ็ดเป็ดมึงเอ้ยสถานทั้งตัวกูบอกเลยเคยลองแล้วปวดไหล่เลยทุบไปสองทีปวดไหล่เลิกจอร์จบริกส์เขาทุบๆอยู่ไอ้เอลเอไนก็เดินไปไอ้มึงไอ้ตัวใหญ่มึงหยุดก่อนแป๊บนึงอยากได้ตังค์ใช้ป่ะถ้ามึงชนะไอ้ถ้ามึงจะอยากจะกระทืบคนเนี่ยเดี๋ยวกูจ้างมึง10,000อัดไอ้เหี้ยนี่ให้กูหน่อยใครเนี่ยบัตเลอร์กูเนี่ยจอร์จพี่บอกว่าปกติกูก็หาแดกด้วยการกระทืบคนอยู่แล้วอ่ะได้ดิจัดมาแล้วกลายเป็นแมตช์เอ้าไอ้เหี้ยมึงเป็น GM มั้ง เป็นงี้แหละ ก็กลายเป็นแมตช์นะเป็นพี่เท่งเจอกับเอจอร์จบริกส์โดยที่มีนาเทสออกมาเป็นผู้บรรยายก็สู้ไปสู้มาสักพักหนึ่งไอ้ร้านไหนก็เขาก็ออกมาการแคมป์ร่างกายอยู่แล้วเขามาหาเรื่องนาเทสเว้ยหาเรื่องไปหาเรื่องมานะนาเทสก็แบบไอ้เหี้ยกูอยู่ของกูดีๆเอางี้มึงมาพนันกับกูเลยไหมกูว่าไอ้เหี้ยพี่เท่งเนี่ยชนะดับเบิลดาวไปเลยปะดับเบิลดาวคือเหมือนแบบใครแพ้จ่าย2เท่าอะไรเงี้ยเอลเอไนก็แบบเฮ้ยตังค์กูเหลือเฟือเอาดิสั่งได้นี่แม่งดับเบิลออนนอตติงนี่ว่าเออแม่งบอกดับเบิลดาวเสร็จปั๊บพี่เท่งแม่งชนะแม่งด้วยเคทอินปึ้งชนะไปชนะเสร็จปุ๊บนาเทสบอกอ้าวอย่างเงี้ยมีคนเสียตังค์20,000นี่ว่าแล้วก็หัวล้อแบบน้าแกลาไนเห็นดังนั้นหันไปโชกน้าปักน้าล่วงน้าล่วงน้านอนแล้วเวทบาเลตไอสัตว์มึงจะพยุงน้าหน่อยก็ไม่พยุงนะน้าแม่งก็ล่วงลงไปอยู่ในรูตรงนั้นแหละเฮียเวทมึงก็มีบูแฮมเมอร์ของมึงนะไอ้ผายรองเท้ามึงก็ได้รองเท้า
รองเท้าที่รองเท้ามึงก็ได้แบรนด์เหี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออแต่แพงอ่ะแล้วแชมป้าเอาไปเลยด้วยนะนั้นอ่ะเสร็จก็พี่เท่งแม่งก็ลงมาเฮ้ยทำไรวะเลยโดนไอ้เอลเวนไนเขาจับใส่ท่าไม้ตายเขาอ่ะกูไม่เคยจำชื่อได้เลยใช่หน้าฟาดพื้นหน้าฟาดพื้นไปอ่าเรียบร้อยกลับไปบอกว่าเจอกันแน่ในเทมเปอร์อันนี้ผมพูดถึงหน่อยจอร์จบริกปั้มไม่ค่อยดีว่ะเธอท้าอืมแต่ตรงเนี้ยวินชอบเออตอนที่โดนคอลลิชันคอสอ่ะไม่สวยเลยอ่ะเขาทิ้งตัวแบบไม่สวยเลยเออฝืนๆแล้วแบบคือลงโจลงจบคือแบบว่าจริงๆมันต้องเอาหลังลงอ่ะใช่ไหมแต่นี่ไม่เอาสีข้างลงเลยอ่ะเอาข้างลงเออก็นั่นแหละไม่ดีเท่าไหร่อ่ะแต่ทรงนี้ป่าวินชอบมากใช่โอ้ยเดี๋ยวขึ้นรอเลยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปเลยเออขึ้นไปกับเคเลียนคอยไปสร้างแฟคชั่นเลยแล้วก็เอาไอ้เคียนดุ้งขั้นสามคนสามคนนี่แหละโอ้ยสัตว์ครบครบมึงสังเกตป่ะดาบเบรกเอาทัวร์นาเมนต์คราวนี้แม่งมีแต่ตัวโตมีตัวเล็กแค่ไอ้เหี้ยคาเมโลเฮคนเดียวเนี่ยแล้วแบบไอ้เหี้ยดุ้งขั้นสามเนี่ยคือแบรนดอนวิงคนเก่าไงเบนนอนวิงเคยมาทรายเอาที่รอคือแบบคือขึ้นมามีแมตช์แบบเป็นจ็อบอ่ะแล้วก็ไอ้เบนนอนวิงคนเดิมเนี่ยแหละก็คือเคยไปแบบไปมีบทในรอเดอร์กาวพักหนึ่งอ่ะแสดงว่าแบบคือป่าคิดติดใจแหละติดใจเออแล้วเดี๋ยวดูออดิซี่โจนนะแม่งแชมป์โลกเลยเออแบบขึ้นไปปุ๊บก็คือเจอคิลลี่ไม่ได้นะคิลลี่ไม่ได้แชมป์โลกนะออดิซี่โจได้เลยไม่ได้เมื่อกี้คุยในขับเฮาเขาบอกว่าคือเขาจะมีแผนในคิดลีเนี่ยป้ามเป็นดาร์กแมชไปเรื่อยๆก่อนเพื่อปรับสไตล์คือไม่อยากให้คิดลีบินว่างั้นเถอะใช่นั่นแหละกูไม่อยากไล่เฮียเลิกเดี๋ยวใจเย็นเอาให้จบรายการก่อนโถเอ้ยอ่ะต่อมานะครับโซอี้สตาร์กับอีโอชิไรนะครับโซอี้บอกว่าเนี่ยคือความเป็นเพื่อนนะฮะมิตรภาพนะฮะไร้พรมแดนนะฮะกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้เออตอนนี้กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วก็แบบกรุงโรมไม่ได้สร้างภายในวันเดียวนะคะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปอีโอบอกอีสัตไม่เอากูไม่ได้เป็นเพื่อนมึงกูไม่อยากเป็นเพื่อนมึงเออกูจะป้องกันแชมป์เฉยๆกูไปละเดี๋ยวนะทำไมมันมีโมเดลอาร์เคบโลเยอะจังวะจริงแต่ผมมองว่าอันเนี้ยเอาคำมันจะออกมาไม่เหมือนอาเคโบรอ่ะสุดท้ายคือน่าจะตีกันแหละสุดท้ายน่าจะตีกันแล้วคิดว่าโทอีสตาร์น่าจะเทิร์นแน่นอนแล้วเออผมก็มองว่าฝั่งโซอีจะเทิร์นแต่คำถามก็คือว่าโซอีที่ยังไม่ฝีมือยังไม่ถึงขั้นน่ะจะมาเจออีโอและอีโอจะแพ้ให้หรอถ้าอีโอเป็นอสุกาที่ปล่อยจอยไปแล้วตอนนี้ก็อาจจะแพ้ให้ได้ไงมึงคิดว่าอีโอยังไม่ปล่อยจอยเหรอเออว่ะกูถามแค่นี้ดีกว่าเอออีโอได้ทุกอย่างนะเป็นแชมป์หญิงที่ยาวนานที่สุดด้วยไหมใช่ไหมของ NXT ไม่ใช่เชน่าเบสเลอร์หรออ๋อเออเนาะอ่ะต่อมานะครับเป็นแมตช์ของคู่รักนะครับคู่รักต่างอะไรดีวะสายพันธุ์ต่างพี่พูดเหมือนเด็กเตอร์ไม่ใช่คนนี่มันไม่ใช่คนนะเด็กเตอร์อินเตอร์สปีชีนะฮะนะครับระหว่างเดสเตอร์ลูมิสจับคู่กับอินดี้นะฮะน้องอินนะครับวันนี้วันเกิดน้องด้วยนะฮะน้องอายุ25ใช่ป่ะวะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เออนะจำอายุไม่ได้แต่รุ่นน้องเกิดปี95มั้งเออก็เขาก็บอกว่าน้องอินฉลองวันเกิดอายุ25เอ้ยไม่ใช่เขาเกิดปี96ว่ะเออๆ25นะฮะแล้วก็เปิดตัวมาคือแบบน้องไม่ได้เปิดตัวแบบปกติตัวเองอ่ะเปิดตัวแบบไม่ปกติเพลงเด็กเตอร์เออน้องมากับเพลงเด็กเตอร์แล้วน่าทะมึงทึงไปเลยนะน้องมากับคำว่าใช่ประเด็นคือเด็กเตอร์ขึ้นเวทีเด็กเตอร์แม่งเลื้อยขึ้นมาเออพอเลื้อยเสร็จไปอยู่หน้ากล้องกำลังจะลุกขึ้นสะดุ้งเด็กเตอร์มีสะดุ้งอ่ะเพราะว่าน้องอินแม่งเหลือยด้วยเหลือยเหลือยด้วยกูแบบเออมันเป็นฟิสิกส์แม่งนั่งชิปอยู่ข้างล่างอ่ะดีจังเลยค่ะนะฮะแล้วก็มีคนชิปด้วยนะฮะ
ไอ้วิกโจเซฟวิกโจเซฟนั่งชิปด้วยเหี้ยนะฮะอ่ะผู้ขวัญนะครับมาเจอส่วนไอ้เหี้ยเวทบาเดตบอกว่าเห็นแล้วคลื่นไส้โถนะฮะเป็นคู่ขวัญของ NXT นะตอนนี้นะฮะไอ้เหี้ยคู่ไหนก็ไม่แรงเท่าคู่นี้แล้วนะฮะไอ้เหี้ยมึงพูดแบบช่องเจ็ดดาราคู่ขวัญดาราคู่ขวัญนะฮะขวัญอุสามณีกับขวัญนึกไม่ออกว่าเฮียขี้เกียจเล่นละพอไปดีกว่าโอ้โหกูก็ว่าจะรอเลยว่ามึงจะไปขวัญไหนเฮียนึกไม่ออกยอมนะฮะอ่ะก็เจอกับพี่เบิร์ดกับเจสซี่คาเมซึ่งวันนี้ไอ้เฮียพี่เบิร์ดนะครับมาในชุดสิงโตทองคือต้องพูดเป็นชุดจีนสิเป็นชุดกังฟูสีน้ำเงินและเป็นลายสิงโตสีทองกูต้องพูดว่าเอาเฮียอะไรมาชนะนะฮะตุ๊จีนก็ผ่านไปแล้วเฮียประเด็นคือวันนี้พี่เบิร์ดเขาได้ทำซุยไซด์พลันช่าที่สุดยอดที่สุดจักรวาลที่กูรู้สึกว่าแบบไม่น่าได้เห็นในของจริงไงเฮียแต่ก็ได้เห็นอันนี้ต้องจากประสบการณ์คนที่เล่น 2K จากประสบการณ์คนที่เล่น 2K มันจะมีจังหวะที่แบบว่าเราแบบคือเราไม่มันจะมีจังหวะที่แบบเราจะกระโดดเราจะโดดอัดคู่ต่อสู้อ่ะเออแล้วเรากะจังหวะพลาดอ่ะเออแล้วตัวเราแม่งจั่วลงไปนอนกับพื้นอ่ะแอะจากเชือกชั้น3อ่ะพี่เบิร์ดแม่งอย่างนั้นเลยคือเด็กเตอร์เนี่ยโดนเจสซี่คาเมเนี่ยถีบร่วงลงไปข้างล่างนะฮะฟังไม่ผิดเด็กเตอร์โดนเจสซี่คาเมถีบร่วงไปข้างล่างกำลังยืนงงๆอยู่ห่างจากเวทีพอสมควรไอ้ยี่พี่เบิร์ดบอกหลบไปน้องวันนี้พี่จะบินแม่งเด้งเชือกโดดข้ามเชือกมาวาบซุยไซไดฟ์จั่วลมซุยไซจริงๆแล้วเด็กเตอร์คือยืนเฉยๆไม่ได้ซุยไซจริงๆเด็กเตอร์ไม่หลบด้วยนะเด็กเตอร์แม่งยืนแล้วสายตาเด็กเตอร์คุณหน้าเด็กเตอร์นะแม่งมองตั้งแต่พี่เบิร์ดลอยอยู่ในอากาศอ่ะแล้วก็ลงมาที่พื้นอ่ะแล้วก็มองต่ำปึกแล้วพี่เบิร์ดแม่งก็แบบอ๋อเด็กเตอร์แม่งก็แบบเฮียช่างแม่งเรื่องของมึงคือต้องแบบว่าแม่งเป็นอะไรที่แบบไม่น่าจะได้เห็นกับอะไรอย่างเงี้ยแม่งคือคำว่า suicide dive นี่คือ suicide จริงๆครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมไอ้เหี้ยลงไปแบบเดเมจเป็นโอ้ยบาดเจ็บตัวแดงเลยตัวแดงเด็กเตอร์คือไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยคือแบบกูยืนเฉยๆแล้วกูก็ดูมึงกระโดดมาแล้วมึงก็ร่วงลงพื้นเนี่ยแล้วมึงก็ตายนะฮะจากนั้นนะเจสซี่คาเมนะครับวิ่งมาจะสู้กับอินดี้น้องอินดี้สู้ได้นะฮะโตคืนเป็นคาตาคาตาเมะนะครับหรือไซเรนครับนะฮะคือประเด็นที่เฮียคือที่เฮียคือพี่เวทบาเลตจำไม่ได้โอ้โหโค้ดออฟไซเรนเบนฟินิบอกไซเรนเฉยๆไซเรนเฉยๆคือโค้ดออฟไซเรนเนี่ยคือทำไม่ตายของคาเมล่าโค้ดออฟไซเรนเนี่ยคือถ้าไม่ตายของคาเมล่าเที่ยวขาลัดคอมึงคิดสภาพท่านเด็กเตอร์ใช้ท่านั้นดิไม่ได้ไอ้นี่แม่งนี่แม่งอย่างนี้เลยดีกว่าไซเรนเลิฟพี่เจมาเลยเปิดไซเรนเลิฟเมื่อตอนชั่วโมงเร่งด่วนเลยปะเออนั่นแหละคนละไซเรนนะครับขอโทษทีมึงจะย้อนไปถึงไหนเมื่อวานมึงย้อนไม่พอเราย้อนได้เรื่อยๆพี่ยังไม่หยุดเรื่องการย้อนใช่ไหมเออเราย้อนได้เรื่อยย้อนแยง นะฮะฝัดซ่วมดีกว่าเดี๋ยวโอ้โหนะฮะเฮียพอหลังจากฝัดซ่วมเสร็จเฮียกูก็ต้องพูดเซกเมนต์มงคลเฮียนะฮะพอปั๊มเสร็จคือใช้ไซเรนแล้วแบบว่าอินดี้หันไปมองเด็กเตอร์ข้างล่างเด็กเตอร์ก็หันมามองเด็กเตอร์แม่งล็อกตามองตาเด็กเตอร์แม่งล็อกพี่เบิร์ดอยู่ข้างล่างตามองตาสายตาก็จ้องมองกันนะฮะเสียวซ่านหัวใจเออนะฮะแล้วก็ประเด็นคือก่อนแมตช์จะเริ่มประเด็นคือก่อนแมตช์จะเริ่มเนี่ยอินดี้อ่ะเขามีเซกเมนต์กับพี่จอนกับมาม่าเขาพี่จอนกับมาม่าเขาคุยกันอยู่บอกทำไงดีเนี่ยไอออยแม่งก็หายไปเลยไม่ยอมกลับบ้านติดต่อก็ไม่ได้ไอลูกอินก็เดทกับสัปหลานอยู่บ้านเราทำไมมันเป็นอย่างนี้วะแม่ไอแม่บอกก็ป้านั่นแหละป้าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วคราวก่อนแผนป้าก็ไม่ได้เรื่องลูกมันจับได้เนี่ยอินดี้แม่งเดินมาพอดีแล้วใส่เสื้ออินเด็กมาเลยนะวันนี้แบบเปิดตัวเสื้อยืดและอินเด็กเอ้าลูกอินวันนี้ยังไงเนี่ยก็ดีค่ะเดี๋ยวหนูจะมีแมตช์อินเตอร์เจนเดอร์กับเด็กเตอร์เขาด้วย
ล้วหนูคิดแล้วนะป้ามาหนูอยากกระชับความสัมพันธ์ของหนูกับเด็กเตอร์ให้มันขึ้นไปอีกเลเวลนึงไอพี่จอนสะดุ้งนึกแบบแล้วพี่จอนเวลาพี่จอนมันสะดุ้งมันสะดุ้งตลกคาเฟ่เมืองไทยอ่ะนึกออกปะแบบอะไรนะไม่ได้นะลูกคราวก่อนเนี่ยป้าก็เดี๋ยวแล้วคราวก่อนอาหารอร่อยหรือเปล่าก็อร่อยนะป้าก็เด็กเตอร์เขาก็กินเกี้ยงเลยอ่ะหนูก็กินไอ้หมาม้าไม่หันไปจอนไหนคุณบอกว่าคุณจะคือเหมือนแม่งทำเหี้ยอะไรทั้งอย่างกับอาหารไว้อะไอ้เหี้ยพี่จอนแล้วแบบเป็นเสียงจันจิราจูแจ้งหันไปจอนคะโธ่เดี๋ยวนะขอโทษนะพี่ย้อนไปไกลกับผมอีกชิบหายโอ้โหกูแค่ RS นี่คือแบบไปพี่ขี้หนูกับมูแฮมเลยเออขจรศักดิ์รัตนาโรดไม่ขจรศักดิ์กากาโน จันทิราลีเลอะไรเงี้ยเหรอจันทิราลีเลโอ้ยคนแก่สองคนขำมุกเฮียอะไรก็ไม่รู้นะฮะขอโทษทีแคนดิสจูแจ้งเฮียอะไรก็ว่าไปอ่ะเขาก็บอกว่าจะกระชับความสัมพันธ์ทีนี้พอจบแมตช์นะครับพอจบแมตช์เสร็จเนี่ยเขาก็เดินเด็กเตอร์เขาเดินขึ้นเวทีมาอินดี้แม่งลงไปเว้ยเด็กเตอร์แม่งทำได้แบบอ้าวอินดี้แม่งลงไปหาเบสฟินิกส์แล้วแบบเบสฟินิกส์แม่งก็ยืนขึ้นถอดหูฟังเว้ยแล้วก็แบบไปจับมือในระหว่างจับมือก็เหมือนจะยื่นเลยให้สักอย่างแล้วก็บอกว่าทำตามหัวใจที่หนูทำตามที่หัวใจหนูเรียกร้องไอ้เฮียวิกโจเซฟคือสภาพตอนนี้เป็นเพื่อนสาวไปแล้วอะแล้วแบบนั่งทำตาแบบกลุ้มกลิ่มแบบมองแบบอารมณ์จ้อแล้วพยักหน้าแบบไปเถอะค่ะอะไรเงี้ยทำหน้าอารมณ์จ้อเอออารมณ์จ้อมากอะแล้วไอ้เฮียเวทบัลเลต์คือทำหน้าอีอะแบบอีแบบมึงสามคนก็แบบโอเคดีอะคือวิกโจเซฟนี่คือแบบอุ้ยตายคืออินเนอร์เป็นอย่างนี้ไปแล้วอะอุ้ยตายส่วนที่เขาเป็นแบบอีนั่นสภาพหน้าฮิวเวตบาเลตไอ้แม่งอย่างกับสปาร์ต้าไอ้อะก็คืออินเด็กเขาไม่ใช่เด็กไออินดี้เขาขึ้นไปข้างบนเด็กเตอร์ก็งงแบบอะไรวะและอินดี้ฮาร์ดเวลครับคุกเข่าเอาแหวนในเด็กเตอร์ขอเด็กเตอร์แข่งงานนะฮะที่เฮียคือน้องชงเองกินเองขี้เองเลยด้วยซ้ำ คือน้องแบบยื่นให้เด็กเตอร์เสร็จปุ๊บหยิบแหวนออกจากกล่องเอาแหวนใส่มือเด็กเตอร์แล้วก็กอดเด็กเตอร์แล้วก็จูบเด็กเตอร์เด็กเตอร์แม่งก็แบบเออก็ได้ได้ แล้วคือแหวนลูกแหวนเด็กเตอร์แม่งเป็นแหวนแบบแหวนเพชรรูปลูกตาเว้ยลูกตาประเด็นคือพอเสร็จทุกอย่างเสร็จปั๊บเขาจูบกันแล้วไอ้เฮียเบสฟินิกส์เขาแบบอ้ายต้องไปจ้างแบบทั้งจัดงานดอกบงดอกไม้เนี่ยโอ้โหจัดมันแล้วโอ้ไม่ไหวแล้ววิกเกอร์เซบดีใจจังเลยอะค่ะก็แบบโอ้ยเห็นแล้วมีความสุขจังเลยไอ้เฮียเวทบาเลตเป็นเฮียอะไรกันเนี่ยแม่งอุจาตาเห็นแล้วปวดลูกตาที่หายเลยไม่ไหวมั้งแบบเนี้ยคือวิกโจเซฟเว้ย100วันพันปีไม่มีนะหันไปเวทคะ มึงจะมีความสุขกับชีวิตของคนอื่นบ้างได้ไหมคะด่าอยู่นั่นแหละไอ้ดอกกูแบบวิกโจเซฟโอ้กูแบบผมนั่งดูอย่างแบบตรงนี้นะวิกมึงอย่างนี้แล้วนะพี่คือนานๆทีเนี่ยแม่งจะมีสตอรี่ไลน์ที่แบบว่าทำให้แบบมีอิมแพคกับไอ้ตรงฝั่งคนภาคเออนานๆทีแล้วแม่งดีขนาดนี้เลยเฮียมึงเอ้ยแล้วมึงแบบต้องหันไปดูหน้าเฮียวิกโจเซคือตาเขียวใส่เวทเลยอะเนี่ยแล้วคือผมจะทิ้ง NXT ลงได้ไงวะเออก็กูถึงบอกไม่ทิ้งไงเป็น All Elite แต่มี NXT เป็นติ่งอยู่แล้วประเด็นก็เว้ยสองคนวิกโจเซฟกับเบนฟินิกลุ้นกันไอ้เหี้ยเวนอะไรเวนบอกโอ้ยเหี้ยกูมันทำตัวเองให้อยู่ในสถานะเหี้ยอะไรวันนี้มึงไม่น่ามาไอ้เหี้ยก็จบไปนะฮะไอ้แล้วแต่ไม่ได้ตัดกลับไปหาพี่จอนกับแม่แคนนะกูว่าน่าจะช็อกตายอยู่แม่แคนน่าจะ CPR พี่จอนอยู่หลังฉากแบบ
ปั๊มอยู่จอนคะเหี้ยโอ้พี่นะร้องเพลงเลยนะพี่นะโฮลิแกนร้องเพลงเลยนะพบกันใหม่เลยอ่ะแล้วจะไม่พบกันอีกเลยอ่ะต่อมานะครับเหี้ยเรฟเฟรนซ์เก่าเหี้ยอะไรล่ะเหี้ยอ่ะนะฮะราเยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ราเคลนะฮะกับดาโกต้าคายนะก็คือมีเซกเมนต์โปรโมนะครับเหมือนเป็นเดือดอยู่เหมือนเป็นในเนี้ยเหมือนเป็นแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แต่ไม่ใช่นะฮะกูว่าถ่ายกันในก็คือนั่งนั่งน่าจะนั่งอยู่ข้างๆกันแหละเออน่ายังอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยอยู่ในห้องเดียวกันนั่นแหละนะฮะเบสฟินิกเป็นคนสัมภาษณ์อีกเช่นเคยนะครับเบสถามว่ารู้สึกยังไงกับการให้ต้องเจอกับเพื่อนสนิทของคุณอย่างดาโกต้าคายราเคลก็แบบก็รู้อยู่แล้วอะตั้งแต่นาทีที่ดาโกต้าแม่งถีบหน้าทีเกนน็อกกับอัดทีเกนน็อกทรยศเพื่อนสนิทได้ขนาดนั้นก็รู้อะค่ะว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องมาทำกับหนูก็ไม่แปลกใจนะคะเบสคือหนูก็ไม่แปลกใจอะไรเท่าไหร่แล้วก็บอกเลยว่าดาโกต้าจะคิดว่าสามารถชนะคนนั้นคนโน้นคนนี้ได้แต่เขาชนะราเคลกอนซาเลสไม่ได้คือแปลกนะคือนางพูดทุกอย่างชัดหมดแต่พอมาเป็นชื่อนางเองนางราเคลกอนซาเลสคือเหมือนแบบนางบางทีแบบปิดเป็นสเปนิชอะก็นางเป็นฮิสแปนิกนางเป็นครึ่งสเปนิชอยู่แล้วนี่ไม่หมายถึงว่าแบบเวลาพูดไปพูดมาแล้วแบบนางจะเน้นคำบางคำที่ใช่คำแบบคำนี้ อยากเน้นอ่ะชิกิต้าอะไรเงี้ยแล้วนางจะให้เป็นสเปนิชไปอ่ะซึ่งมันไม่แปลกนะซึ่งผมชอบเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนใครรู้ไหมเหมือนเอ็ดดี้กาเรโร่ใช่เสร็จปุ๊บดาโกต้าบอกว่ามึงคะกูอยู่กับมึงมาเนี่ยตั้งแต่มึงแบบยังไม่ตั้งไข่ในNXTอ่ะจนกระทั่งมึงเป็นแชมป์โลกมึงคิดว่ากูไม่รู้หรอว่าจุดอ่อนจุดแข็งมึงมีอะไรบ้างแล้วคราวก่อนมึงก็โดนตีนกูเข้าไปเต็มหน้าโดยที่มึงยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตีนมันจะมาหาอย่างนี้เขาเรียกว่าได้ไปก่อนแล้วแต้มหนึ่งปะราเคลก็บอกโอเคคือถ้าจะมาแบบนี้ก็ได้อะนะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวใน NXT เนี่ย Takeover เนี่ยครั้งที่36ก็มาชิงแชมป์จริงๆถ้าแกอยากได้แกขอดีๆก็ให้นะไม่เห็นต้องทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดแกอยากได้แบบนี้ฉันก็จะจัดให้ฉันจะจัดให้หนักด้วยฉันจะเล่นแกจนแกแบบเจ็บปวดไปทั้งตัวแล้วก็จะให้รู้ว่าราเคลกอนซาเลสเนี่ยเป็นยังจะคงเป็นแชมป์โลกอยู่และจะไม่มีใครเอาตำแหน่งเนี้ยออกไปจากฉันได้หรอกชิกิต้านะฮะก็ทำให้เจ็บไปทั้งหัวใจและยังทนนะฮะครับผมแล้วประเด็นคือสุดท้ายเว้ยบอกว่าก็ผมก็คงจะเข้าใจนะไซคิกคือดาโกต้ามันพยายามจะให้ราเคลเป็นไซคิกมันตั้งแต่แรกแต่กลายเป็นว่าราเคลแม่งได้แชมป์โลกแล้วก็ยาวแล้วกลายเป็นว่าหลังๆบทบาทของดาโกต้าแม่งกลายเป็นไซคิกแทนอ่ะแล้วดาโกต้าแม่งแบบพูดขึ้นมาบอกyou have to go that far didn't you แบบมึงจะเอาเบอร์นี้เลยใช่ป่ะมึงจะเล่นกูเบอร์นี้เลยใช่ป่ะแล้วแม่งก็แบบเบฟินิกก็มันก็เห็นแล้วว่าจะเดือดอ่ะก็ตัดโผล่แต่กูนั่งฟังอยู่บอกเหี้ยเดือดชอบประเด็นคือไปพูดอย่างที่แกน็อกตอนนั้นก็ขี่รถถังขับรถถังอยู่กับอีช็อตสีอยู่ใช่ไหมดาวช็อตสีว่ะสีช็อตสีช็อตสีมีรถถังนะครับก็อย่าไปพูดถึงมันเลยมันแปลดีไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้เอมเบอร์บูนก็ตอนนี้ก็ปิ๋วเลยอะไรก็ไม่รู้หายไปเลยนะฮะคือครับคือแต่คือสังเกตว่าแบบมีดาโกต้าคายเหมือนแบบหลุดพูดคำว่าบิชออกมาไม่หลุดมันใช้มันจงใจใช้อยู่แล้วใช่ไม่ใช่หมายตอนนี้เหมือนตอนนี้เหมือนดับอีไม่ค่อยใช่ใช่ใช่อะไรตรงนี้คือที่ผมพูดก็คือหมายความว่าแบบพอมีพูดคำนี้ออกมาปุ๊บแล้วแบบดับอีไม่ตัดอ่ะไม่ใช่ดาโกต้าคายหลุดหรอกโทษทีเออ
คือดับอีมันปล่อยแล้วตอนเนี้ยมันปล่อยดับอีก็ปล่อยจอยกูว่าโปรดักชันก็ปล่อยจอยแล้วอ่ะเหมือนที่ไปเล่นอ่ะเดี๋ยวก็ปล่อยจอยแล้วเดี๋ยวพอเราแหวกก็ออยลีสแล้วใช่เอ้ยเดี๋ยวไปตั้งค่ายใหม่เลยเออไปอยู่กับออยลีสนี่แหละเพราะว่ามันพูดอยู่มันอยากได้เคนนี่โอเมก้าถ้าเคนนี่โอเมก้าไม่มากูไปหามึงก็ได้อะไรเงี้ยโอ้อยากให้วินจุกอกแตกตายป่ะล่ะไปทำดีเอ็กซ์ที่นู่นเย็ดไหมว้าวว้าวแล้วมึงคิดเอาเด็กแก๊งอีลีดอะเด็กอีลีดอะแม่งกลายเป็นดีเอ็กซ์ใหม่อะไม่อาจจะได้อาจจะได้แต่คือแบบพี่นึกภาพแบบไปเย็ดดีเอ็กซ์พินาเคิลอีลีดดาร์กออเดอร์เย็ดแม่งเป็นวอร์เกมส์แล้วมีวินแม็กแมนก็เลยมาวอร์เกมส์วินแม็กแมนบอกไอสัตว์มึงออกตอนไหนเนี่ยอ่ะแต่คือโปรโมเดือดออกมาดีนะฮะชอบถามว่าใครชนะพี่คิดว่าไงเอาเหี้ยอะไรไปสู้เขาลูกจากกต้าหนูจะเอาเหี้ยอะไรไปสู้เขาลูกคือดูทรงแล้วเอาลิเฮอะไรไปสู้แต่ผมอยากให้จากกต้าแต่ว่าลาเคลมันก็พูดอยู่นะแบบว่าถ้ามึงอยากจะมีโอกาสชนะกูมึงต้องหาแบบคนอย่างกูอีกสักคนมาอยู่กับมึงแต่มันจะไปมีใครอยากอยู่กับมึงตอนนี้วะมันจะไปมีใครเหมือนกูมั้งวะในเนี้ยนะสรุปแม่งเอาเรียลิบลี่ไหมโอ้ ชาร์ลอตบอกเออไปก่อนไปเล่นกับทางนั้นก่อนไปกูขี้เกียจแม่แจ็คโอ้โหโนสับ I'm not like most girls กูบินเลยเฮ้ยกูบินเลยกูดิ้นไปดิ้นมาเลยเฮียเฮ้ยสรุปเป็นเมอร์เซเดสมาร์ติเนสแล้วมึงไล่เขาทำไมตั้งแต่แรกแล้วมึงไล่อะไรทำไมตั้งแต่แรกเฮียเฮ้ยอ่ะอันนี้คือเห็นมีข่าวขั้นระหว่างรายการแต่ว่าเดี๋ยวผมขอพูดจบรายการก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะแมตต์ต่อมานะครับเป็นBreakout Tournamentนะครับรอบรองนะฮะก็คือคาเมโลเฮเอาชนะดูคาสันไปได้นะครับจบแมตช์ก็คือดูคาสันน่าจะขึ้นค่ายหลักไปพร้อมกับไอ้แครอทแคลรินคอร์สแหละก็ไปอย่างที่พี่บอกไปตั้งเซตไปตั้งแฟคชั่นตั้งแฟคชั่นกันอยู่3คนอ่ะก็คือแล้วก็วิ่งชิงแชมป์24/7ตอนสุดท้ายใช่โหนึกภาพนี้แคลรินคอร์สลัดคอเจ้าของเป็นไอ้นี่ไอ้นินจาเกกังอาคุเรอะใช่เคียโทซาวะนะโทซาวะอ่ะนะสุดท้ายสรุปก็คือรอบไฟนอลเนี่ยเดี๋ยวคาเมโลเฮจะเจอกับออดิซี่โจนโอ้โหเอาเฮียอะไรไปสู้แต่ก็ดีนะคือชอบนะคู่ชิงคนแต่ว่าไม่ได้ชิงในเทคโอเวอร์อย่างที่คิดไว้ละไปชิงใน NXT ธรรมดาแทนนะฮะต่อมานะครับMSK เจอกับ Imperium นะครับป้องกันแชมป์แท็กทีม NXTคู่นี้ดีคู่นี้มันไฮออกเทนแล้วมันใช่ไหมแล้วมาเซลบาเทลกับฟาบิงไอเนอร์แม่งไปบิวตัวเองมาใช่ฟาบิงไอเนอร์คือแบบตอนนี้แม่งแบบคือร่างมันบึกขึ้นอ่ะใช่แล้วมาเซลบาเทลนี่คืออย่างลีนเลยอย่างกล้ามเลยนะตอนเนี้ยแล้วผมเพิ่งเห็นอีวอเตอร์ใส่ชุดคนธรรมดาครับเพิ่งเคยเห็นเสื้อยืดกางเกงวอร์มเสื้อยืดเกงวอร์มครับก็คือMSK นะฮะก็เอาชนะไอ้ Imperium ไปได้นะครับเพราะว่าตอนกลางๆแมตช์เนี่ยวอเตอร์มันออกมาป่วนนะครับวอเตอร์ออกมาป่วนเสร็จปั๊บเนี่ยก็ MSK ก็เกิดจะพลาดละกำลังจะโดนยูโรเปียนบอมอียาแต่ว่าวิ่งมาอียาแม่งวิ่งมามีกอเอียแปะหน้ามันหนึ่งอันวิ่งขึ้นมาแบบยากแบบวิ่งยากมาเลยอะยากแล้ววอเตอร์แม่งเฮียอะไรวะเนี่ยแต่ตอนไปดูมอสโคปังเอเนจีแม่งเหมือนโกหังเบ่งพลังแล้วบินที่จะพุ่งมงลาดิดอะแบบปังอย่างนั้นอะแล้วก็พุ่งมงอีกตอนไปดูมอสโคตุ้มนะฮะแต่สุดท้ายก็เป็น MSK ชนะไป MSK ก็เหมือนกับโดนกระทืบนะครับโดย3คนโดนกระทืบลงไปข้างล่างอิวย่าก็ขึ้นมาสู้ต่ออิวย่าสู้ไปสู้มาก็โดนเรียมกระทืบสู้แค่ตายอะจริงๆครับแล้วยังไม่เคลียร์กูไปไหนนะครับเดินกลับไปแล้วไม่ช่วยย่าบอกอ้าวเฮียเอวย่าไม่ตะโกนจากวินเนี่ยพรีเวียร์คอมแรดโอ้โห
ไม่เอาสิเขาเรียบร้อยเขาเป็นอเมริกันเขาเป็นเขาไม่ได้เป็นรัสเซียแล้วล่ะเขาเป็นอเมริกันนี่สำเนียงมึงแบบนะก็แต่ก็ปิดฉากแบบปิดฉากแบบนั้นนะฮะอ่ะก็ต่อมานะครับเป็นเซกเมนต์ท้าทายนะครับไม่ท้าทายมั้งกูเรียกว่าวินาศสันตโลริชฮอลแลนด์ริชฮอลแลนด์อ๋อบิลลี่ฮอลแลนด์อยู่โอเคริชฮอลแลนด์กับมากับพี่จุกนะฮะพี่ดอนครับพี่ดอนพี่จุกนะฮะครับก็โปรโมนะครับไอ้เฮียริชฮอลแลนด์ถือตะบองอันนึงตะบองถือใบตะพดนะฮะพี่ดอนแล้วคือแม่งเป็นโปรโมที่แบบว่าพูดด้วยอังกฤษสำเนียงแบบสำเนียงไม่ควีนน่ะสำเนียงแบบผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกอะไรมันเป็นมันมาจากเดี๋ยวนะไอริชฮอลแลนด์มันมาจากเมืองไหนว่าเขาก่อนพูดอยู่ไม่ใช่แบล็คพูลเนาะไม่ใช่แบล็คพูลแบล็คพูลมันเอของวิลเลียมรีเกลจำเมืองไม่ได้นะแต่ว่าก็คือจะเป็นสำเนียงอีกอย่างนึงอ่ะคืออังกฤษอ่ะสำเนียงเยอะนะมันจะมีสำเนียงแมนคูเนียนสำเนียงสเกลส์สำเนียงอะไรพวกนี้มันจะมีคืออยากรู้ว่าสำเนียงสเกลส์เป็นยังไงมึงไปฟังไอ้เหี้ยเจมส์เด็กพูดกับแซคกิฟสันเขามาจากยอร์กเชียร์ยอร์กเชียร์สำเนียงยอร์กเชียร์นั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าจะเอาแบบสำเนียงกลางสำเนียงกลางๆเลยมึงไปฟังไอ้เวนบาเลตใช่เวนบาเลตสำเนียงเพราะนะสำเนียงเพราะสำเนียงกลางไอ้พีทดันเนี่ยก็ออกกลางๆแต่ริชฮอลแลนด์เนี่ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยเจมส์เดกับแซคกิฟสันก็ไม่ใช่ฟังยากชิบหายเลยไอ้เหี้ยแซคกิฟสันเนี่ยแต่ถ้ามึงอยากฟังยากที่สุดนี่เชมัสสำเนียงปกติเนี่ยยากสุดกับไอ้เหี้ยดิกี้ครอสสำเนียงภาษาอังกฤษที่ฟังยากที่สุดอันนี้พูดเป็นฟันแฟกนะฟังยากที่สุดนะครับคือไอริชกับสกอตติชฟังยากที่สุดไอริชเนี่ยยังพอฟังรู้เรื่องบ้างแต่สกอตติชเนี่ยยอมอันนี้ผมพูดหน่อยผมดู The Haunting of Bly Manor มันมีตัวละครหนึ่งพูดสำเนียงสกอตติชแต่ว่าไอ้เนี้ยคือนักแสดงเขาพูดสกอตติชแบบคือไม่เนียนอะพูดไม่เนียนเว้ยแล้วผมฟังไปฟังมาแบบเฮ้ยมึงจะบริติชมึงก็ไม่ใช่สกอตติชก็ไม่เชิงแบบเอาสกอตติชเนียนไหมเซอร์ชอนคอนเนอรี่โหเสียดายแกเสียไปแล้วเนอะตอนแกเล่นบอลแรกๆเนี่ยโอ้โหนี่บอลเฮียสกอตชิปหายนะฮะก็คือลิชฮอลแลนด์เนี่ยคือท้าทายลุงลุงทิมจันทิมจันทีนะฮะท้าทายจันทีเพราะจันทีเจอแน่ทิมแน่วีคหน้ามึงเจอกันแน่นะฮะรอคอยเป็นการรอคอยนับ10เดือนนะฮะไอ้เหี้ยเอ้ยมึงไอ้เหี้ยอะไรนะไอ้ตัวคนทำมึงเจ็บก็อยู่ทีมเดียวกับมึงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแดนนี่เมื่อกระโดดมาใส่เหี้ยมึงก็รับผิดท่าขามึงเจ็บอะไรไงไอ้เหี้ยเอ้ยโถเอ้ยพี่บอกอังกฤษกูต่อมานะครับเป็นสุดท้ายละซามูโจท้าทายกับแคทคอร์สก็โจบอกว่าอ่ะอย่าว่ากันนั้นเลยคือหลายๆคนจะบอกว่ากูเนี่ยจะใช้โอกาสในการเจอกันอาทิตย์สุดท้ายก่อนจะปั้มในเทคโอเวอร์เนี่ยเพื่อเป็นการ verbally assaulting you นะก็คือ decimate you คือจะใช้วาจาเนี่ยกับทำร้ายจิตใจมึงจนถึงขีดสุดแต่ข้อจริงนะกูไม่ได้แคร์ตรงนั้นเลยคือกูเนี่ยอยากทำร้ายมึงทำร้ายอ่ะหมัดกูเนี่ยเข้าหน้ามึงอยากจะกระทืบมึงอ่ะอยากกระทืบมึงอยากทำร้ายร่างกายมึงอ่ะไอ้เฮียเคเลนคอร์ดเขาเดินมาบอกก็ดีนะโจประเด็นคือเคเลนคอร์ดแม่งเปิดตัวเหมือนในรอเลยสัตว์สกาเลตหายไปแล้วจืดแบบจืดน้ำเปล่าอ่ะจืดยิ่งกว่าไดมอนด์มายอีกตอนเนี้ยโถไดมอนด์มายไม่มีใครพูดถึงไทเลอร์ลัสเลยอันนี้ผมพูดหน่อยไอ้แมทที่เจอกับอิลย่าเนี่ยมันทำให้ผมแบบผมเห็นร็อดดี้เนี่ยคนเดียวกับที่ผมเห็นในเซอร์เวอร์ซีรีส์ปีนั้นน่ะอ๋อโหแต่ในเซอร์เวอร์ซีรีส์ปีนั้นนี่
ล็อตแม่งสุดยอดแบบล็อตแม่งแบบสุดสุดมากจริงๆล็อตกับนากาแมทนั้นดีอ่ะก็แคทเธอรีนคอยเขาเดินออกมาแบบจืดๆนะครับบอกว่าเฮ้ยคุณโจผมอะออกมาพูดกับคุณออกมาเจอคุณเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าผมอยากจะญาติดีอะไรคุณนักหรอกแต่ว่าก็กันไว้ก่อนก็มี security ออกมาซะหน่อยแต่อย่าๆๆอย่าเข้าใจผิด security เนี่ยไม่ได้เอามาป้องกันผมนะเอามาป้องกันคุณจากตัวผมโจแม่งอยู่บนเวทีโจแม่งพูดแล้วมึงรอเหี้ยอะไรมึงก็ขึ้นมาดิคือขอโทษนะขอโทษนะถ้าโจเป็นโจจริงๆนะต้องพูดเลยมึงกล้าเจอเจมส์ฮาร์ดีป่ะเฮ้ยล่าสุดเขาชนะไปแล้วอ๋อชนะไปสองเจมส์แคปเอาไปแล้วเขาชนะไปสองทีด้วยเฮียแบบน่าจะให้แพ้แต่แรกทำเฮียอะไรวะนั่นน่ะดิทำลายโมเมนตัมของเคเลนคอสหมดเลยจากที่กูไม่ซื้ออยู่แล้วก็แบบจ้าไปเลยจ้าอ่ะไอโจก็แบบขึ้นมาดิเคเลนคอสแม่งก็ขึ้นมาจริงๆขึ้นมาโจก็แบบว่าเอางี้นะกำปั้นพูดดีกว่าแล้วตุบตับตุบตับไอพวก security ก็ขึ้นมา security พยายามจะขึ้นเวทีมาซามัวโจเหวี่ยงแคเลนคอสหัวไปปุ้งใส่ security ก็ตายนะก็ห้ามกันไปห้ามกันมานะครับห้ามไปห้ามมาก็ลามไปจนถึงข้างล่างก็อัดกันต่อจนถึงข้างล่างนะครับอัดกันข้างล่างไม่พอไอแค่ตอนแรกแคเลนคอสจะจับโจใส่ไซโต้ซูเพกใส่โต้คุณยายโจแม่งพลิกได้จับเคเลนคอร์ดเวียงอัดที่กั้นคนดูตั้มระเบิดแตกแม่งล่วงแม่งออกไปตรงที่กั้นคนดูเดินลงไปอัดกันต่ออัดกันไปกันมาสักพักหนึ่งทีน้ำมวยปั้มนะฮะออกมาห้ามนำโดยเด็กๆมาบริกหนูมาทำไมลูกมาห้ามครับมึงเป็นใครผมเด็กมาบริกครับมาทำไมมาห้ามไม่ให้สองคนนี้เขาตีกันครับยังไงนะทำเสียงนะติ่งไปด้วยเงี้ยมึงก็ไม่บูออนเหมือนกันอ่ะผมไม่บูออนเพราะพี่มึงบูออนไงผมก็เล่นเรื่อยๆเนี่ยก็มาห้ามนะฮะสุดท้ายก็คือโจแม่งอัดเคเลนคอร์สพังนี่กันคนดูออกมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วพังคราวนี้ก็คือเหมือนแม่งพังจริงอ่ะเพราะว่าไอตัวเหล็กที่ล็อกไว้แม่งดีดังเพี้ยเลยนะแล้วเหล็กแม่งกระเด็นออกไปเลยไม่โจนี่ไม่ใช่โจเนี่ยเป็นไอ้นี่คือโจโดน security ล็อกไว้แล้วแบบไอ้เหี้ยแคเลนคอร์สแม่งล็อกไว้ตรงแบบตรงที่กั้นคนดูเสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยแคเลนคอร์สเนี่ยแม่งวิ่งเข้าหาโจแบบหลุดจากไอ้ security ไปแล้วก็วิ่งมาชนกับโจทีนี้เนี่ยผมมองว่าแบบเหี้ยแคเลนคอร์สมันชนเบาเกินไปหรือยังไงวะคือพอชนไปเสร็จปุ๊บเนี่ย impact ในการชนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแบบทำให้ตรงนี้ล้มไปเลยใช่มั้ยแต่แม่งเหมือนแบบมีหน่วงเวลานิดนึงสักวินึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อที่จะไอตัวยึดเนี่ยมันจะได้หลุดออกอ่ะสุดท้ายคือแบบคือนอนหมอบพังงาทั้งคู่แล้วก็ตัดจบตรงนี้เลยตัดจบตรงนี้ไปนะฮะจริงๆผมเป็นเวนิเวเลเกลนี่คือผมเดินถือสนับมือมาต่อยเฮียแคนนิคอร์แล้วต่อยเฮียโจด้วยกูจ้างมึงกลับมาเพื่อป้องกันความวุ่นวายไอสัตว์หมามึงทำให้วุ่นวายกว่าเดิมอีกก็ไอเฮียคือพอมีตัวใหญ่เสร็จพอมีตัวใหญ่มาปุ๊บเอ๊ะเหมือนทุกคนแม่งแบบว่าไกเฮียนกระหือลืออยากจะเอาชนะไอตัวใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดโจนะก็ไม่ใช่ความผิดโจมึงกล้าบอกว่าอะไรเป็นความผิดโจบ้างอะไม่มีไอ้เหี้ยโดนโคคิน่าหลับไนท์ๆเลยนะไอ้เหี้ยอดัมโคก็คือไม่พูดถึงอีกเลยก็วันนี้เค้ามีอดัมโคกับไคลเวลลี่มีเซกเมนต์ไงที่แบบออกมาเป็นวิดีโอโปรโมทอ่ะช่างมันกูขอข้ามกูเบื่อผมช่างมันไอ้เหี้ยผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรอ่ะคือโอเคจบรายการทีนี้เนี่ยผมได้รับข่าวระหว่างรายการนะครับว่าในรายการเดอะบัมนะครับลุงทองเผยว่ายังเหลือแมตช์อีก2แมตช์ในปีนี้ในซัมเมอร์สแลมเหรอเหลือแมตช์อีก2แมตช์ในปีนี้ซัมเมอร์สแลมนี่1และเหลืออีก1ชิบหายละให้เดา นะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคือ 1นะมันหนองได้2หน้า1โกเบิร์กชนะแมตช์นี้แล้วไปแพ้ปลายปี2
โกเบิร์กแพ้แมตช์นี้เราไปชนะปลายปีถ้าต้องเลือกอะไรสักอย่างกูขอเลือกไปดูไดนาไมท์ดีกว่านะครับอยากกดถ้าเลือกกูเลือกไปดูไดนาไมท์ดีกว่าอยากกดปุ่ม Standing Ovation ตรงนี้เลยอ่ะจริงไอ้เหี้ยแล้วดิวกูก็ไปแบบไปเวียกับแชงกี้แล้วตอนนี้อ่ะไปตีกับเวียกับแชงกี้แล้วเอาดาบไปชี้หน้าคนแล้วเบียวหนักแล้วตอนเนี้ยตอนนี้โอ้ยตั้งชื่อดาบด้วยเหี้ยดาบชื่อแองเจล่าชื่อแม่เขาเหี้ยตั้งชื่อดาบเป็นชื่อแม่โอ้มึงเบียวแบบเบียวจัดเลยกูว่ากูว่าเบเบียวแล้วนะมึงก็ตอนนี้ดิวไม่ได้ทายเบอร์เดียวกับนีแกน Walking Dead แล้วอะลูซิลเบอร์เดียวกันผมว่าไอ้เหี้ยคือโอเคแมนไคเนี่ยคาแรคเตอร์เขาแบบมีปัญหาทางจิตคาแรคเตอร์แจ๊สเขามีแบบอาวุธตั้งชื่อตามไอ้บาร์บี้ใช่ไหมตั้งชื่อเป็นบาร์บี้เป็นอาวุธคู่ใจเดียวมึงเอาดาบมาสู้มาปั้มไม่ได้ไงเฮียกติกาคือเฮียอะไรคืออันนี้ผมขอด่าหน่อยเฮียพอพูดถึงแล้วเฮียขึ้นไอ้สัตว์นะฮะรอเมื่อวานวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะมีแมตช์แฮดดี้แคปนะฮะระหว่างดิวแมคเอนไทร์เจอกับแชงกี้กับเวียนะครับถ้าเกิดว่าแชงกี้กับเวียชนะแชงกี้กับเวียจะได้มาอยู่ริมเวทีในแมตช์ที่จะเจอในแมตช์ที่ดิวจะเจอกับมหาราชนะฮะในซัมเมอร์สแลมนะครับแต่ถ้าดิวชนะนะครับไอ้2คนนี้โดนแบนออกจากสนามแล้วดิวจะเอาดาบขึ้นเวทีได้ด้วยดาบแองเจล่าเนี่ยนะฮะมึงเอาขึ้นมาสับจินเดอร์ได้แหละแบบผมแบบไอ้สับนี่กูดูมวยปั้มไอ้เหี้ยไม่ใช่สกายริมคือถ้าเกิดว่าก็นี่ไงดูก็3 2 1ฟันโลด้าเลยอ่ะตุ้มกระโดดถีบเออนะฟันโลด้าตุ้มฟันโลด้าด้วยตีนนะครับไอ้เหี้ยเอ้ยถ้าถ้าเกิดว่า Summer Slam ปีนี้แม่งไม่ใช่แบบคนดูแบบสดอะแล้วผมว่าแม่งมีสิทธิ์เป็นซีนิมาติกอะแล้วถ้าเป็นซีนิมาติกเนี่ยเฮียดิวแม่งซัมมอนเนซี่มาได้แน่เลยทำไมกูเห็นไอ้เฮียโดเลยวะเออผมกำลังพูดถึงโดแห่งแก๊งเราอยู่เลฟและคลาเคนเลฟและคลาเคนกูแบบนะฮะนั่นแหละจะวีเข้าไปเบอร์นั้นล่ะช่างแม่งอ่ะแล้วเราก็จะได้เห็นลุงทองใช้สเปียร์แมสซีฟสเปียร์นะฮะใส่ใส่แลสลี่ไม่นิวสเปียร์ต้องใช้คำนี้พี่สเปียร์สเปียร์นี่ไงสเปียร์แรงจุงๆเหมือนเด็กอนุบาลแบบพ่อมารับที่โรงเรียนแล้วแบบว่าลูกเด็กอนุบาลวิ่งมากอดพ่อเออแรงเบอร์นั้นอะโอ้โหแล้วแลลี่ลงไปดิ้นเหมือนโดนเหี้ยอะไรเลยก็ไม่รู้แลลี่ลงไปดิ้นเหมือนโดนไอเจล่าฟันไอ้เหี้ยมึงกลับมาตีกันดูก็ได้กูยอมแล้วอ่ะ เอาลุงทองกลับไปเถอะ จริงไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วมีการรีบมีการบอกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยโกเบิร์กที่โกเบิร์กขับมาเนี่ยเป็นพ่อลูกเลยนะเกชโกเบิร์กซันเบิร์กเหี้ยอ่ะนะฮะนี่คือเหล่านี้คือเหตุผลที่ผมและพี่ต้นจะ All Elite ครับนะครับนะอันนี้คืออาจจะเป็น Officially แล้วล่ะนะว่าเราจะอาจจะอัดรายการของ WWE นะครับโดยทิ้งรอ McDown ไว้เลยแล้วก็ Pay-per-view เนี่ยคือไปเลยนะฮะเหลือเพียงแค่ NXT กับ TakeOver ไว้และนั้นเราก็จะเริ่มดูแต่ทำไมนะฮะโอเคนะครับวันนี้น่าจะเท่านี้ดีกว่าเฮ้ยยิ่งพูดยิ่งปวดกระบาลไอ้สัตว์กูจะไปนอนแล้วจะนอนหลับไหมเนี่ยกูเจอจินเดอร์มาฮาวกับตูเป็งไทยที่เสกเนซี่ได้เนี่ยพี่เอาเลจี้มาสู้กูมีใครกูวินแมนครับโอ้โหเฮ้ยมึงไปเลยนะมึงไปเลยนะไม่ถามด้วยว่ามาทำอะไรใช่ไหมไม่ถามเลยมาแล้วก็ชิบหาย
อ่ะไปอ่ะนะฮะอ่ะ SCWP ในเครือของเจริญกระจายเสียงนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาเป็นภาษาไทยทั้งใน Facebook Twitter แล้วก็ YouTube นะครับก็จะมีทั้งเพจ account แล้วก็ channel ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามฝากเข้ามาฟังกันใน Clubhouse นะครับไม่บอกได้เฮียว่าวันอังคารวันพุธวันที่อะไรนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนตารางแล้วนะครับครับจำไม่ได้ทีว่าไอ้ของ AE ดับมันมีฉายวันไหนบ้างอะไม่รู้เดี๋ยวค่อยเช็คอีกทีเนาะโอเคครับโอเคไว้เดี๋ยวค่อยเจอกันเมื่อมีอารมณ์จะอัดเมื่อสัพเพเหระทอล์กนะครับกลับมาไม่รู้จะชอบกันหรือเปล่านะฮะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ